กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็ช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีให้ระบุเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเวลาเกิดนะคะอยากจะให้ลองไปค้นดูหรือถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาเกิดคือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาด้วยก็ส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณนัดนะคะเกิดวันที่30 มกราคม ปี 38เวลา16:24 น. 16.24 ค่ะจ้ะถามว่าจะเรียนปอโทสาขาอะไรดีคะดวงนี้เป็นกลุ่มที่เกิดในราศีมิถุนคนเกิดราศีมิถุนอาชีพที่เหมาะที่สุดก็คือพวกบริหารธุรกิจเช่นการตลาดนะครับการตลาดหรือบริหรืองานที่เกี่ยวเรื่องงานบุคคลค่ะเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดในดวงนะครับนะแล้วก็แต่ว่าดวงนี้เนี่ยมีลักษณะเพิ่มพิเศษอีกอันนึงก็คือสามารถทำเรื่องเกี่ยวเรื่องการเงินได้เช่นบริหารเงินนะพวก MBA ก็ไปทางเดียวกันไหมคะก็ได้มันไปทางเดียวกันแต่จริงๆว่าพวกมิถุนเนี่ยเหมาะกับเรื่องบุคคลงานบุคคล HR แล้วก็เหมาะกับเรื่อง marketing แต่บังเอิญดวงนี้สามารถทำด้านเรื่องการเงินได้ก็พวก MBA ได้ด้วยก็เลยโอเคก็3สาขานี้เลือกเอาสาขาหนึ่งก็ลองดูว่าเราชอบสาขาไหนที่สุดใช่ครับก็เลือกเอาได้เลยค่ะท่านต่อไปค่ะครับคุณพิกุลค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่3 พฤศจิกายน ปี 28เวลา7:40 น. ค่ะอาจารย์7:40 น. คู่ครองกับการงานเรื่องคู่ครองเรื่องใหญ่เลยนะครับอ่ะทีนี้มาเรื่องคู่ก่อนดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นดวงของคนที่จะต้องผ่านเรื่องอกหักผิดหวังสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วรู้สึกจะผ่านไปแล้วเพราะในดวงบอกว่าน่าจะอกหักก่อนปี54ค่ะไปครั้งหนึ่งโอ้นี่ก็59เข้ามาแล้วนั่นแหละสิแต่ทีนี้ในดวงนี้เขาบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าคุณจะมีความรักแล้วสดใสและราบรื่นและชีวิตอยู่กันเป็นแบบประเภทว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรจะต้องมีคู่หรือแต่งงานเนี่ยหลังวันที่24 มกราคม ปี 63ค่ะเพราะเนื่องจากดวงนี้ถูกอิทธิพลดาวเสาค่ะนะเป็นเหตุให้ถ้ามีคู่อาจจะอยู่ไม่มั่นคงนักนะครับอีก3ปีด้วยกันใช่แต่คบได้นะไม่ได้ห้ามคบแต่จะคลองคู่กันเนี่ยจะต้องใช้เวลาตรงนั้นจะดีกว่าการงานล่ะคะส่วนเรื่องการงานเนี่ยตอนนี้นะครับการงานในดวงนี้นะมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงขึ้นแล้วมีโชคในเรื่องการงานและมีโอกาสได้ทำงานในถิ่นไกลเช่นได้ไปต่างประเทศหรืองานเดินทางระหว่างประเทศนะครับค่ะนะครับและที่สำคัญก็คือปีนี้จะพบรักค่ะครับปีนี้จะพบรักแต่ว่ายังไม่เหมาะที่จะแต่งงานหรือครองคู่แต่ถ้าอยู่คนนี้อยู่ได้ไปถึงปี63ก็โอเคแล้วมันหมายได้นะครับไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะอยู่กินกันเป็นครอบครัวนี้ต้องรอสักนิดนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิริวิมลนะคะเกิดวันเสาร์ที่4 มกราคม ปี 46วันนี้นี่แต่เด็กๆนะคะอาจารย์นะเกิดตอนเวลา19:45 น. นะคะสุขภาพกับการเรียนค่ะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ถามมาเด็กคนนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณให้การส่งเสริมที่ดีนะฮะอนาคตจะได้ทุนไปเรียนเมืองนอกเพราะเด็กไม่เด็กคนนี้เป็นดาวอภิชาติบุตรนะฮะแล้วก็จะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในบ้านปลายชีวิตแต่ว่าดวงนี้สิ่งที่ต้องพยายามหน่อยก็คือว่าด้วยพื้นฐานเด็กเองเป็นคนที่ไม่ค่อยขยันและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายๆและชอบทำอะไรตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดกรอบระเบียบให้ดีๆนะครับเด็กคนนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จสูงอย่างมากๆทีเดียวหายากนะครับเด็กลักษณะแบบนี้เพราะเป็นคนมีโชคตั้งแต่เกิดโอ้โชคดีจริงๆเลยใช่ครับค่ะสุขภาพของน้องสุขภาพของน้องเนี่ยลักษณะดวงเขาเนี่ยนะครับเป็นดาวที่ไม่เข้มแข็งนักเด็กที่ดวงไม่เข้มแข็งเนี่ยจะต้องระวังเรื่องกลุ่มภูมิแพ้หรือป่วยได้ง่ายนะครับป่วยได้ง่ายแต่ก็ช่วงตั้งแต่อายุ25ไปแล้ว24เต็มเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นเองนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เป็นระยะแต่จะค่อยๆน้อยลงครับนะคะเอาล่ะตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะโชติกาค่ะคุณโชติกาวันเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่21เดือนกรกฎาคม2531ค่ะ21กรกฎาคม31เวลาครับเวลาหัวรุ่งตอนเช้าของวันพฤหัสนะคะ5:08 น. ตีห้าแปดนาทีเช้าเป็นวันพฤหัสครับค่ะอ่ะนะครับก็เป็นเท่ากับคืนวันพุธนะครับเพราะยังไม่สว่างค่ะเอาละ
ในดวงคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยดวงคุณกำลังอยู่สภาวะเครียดเป็นทุกข์แล้วก็แปลว่าชีวิตของคุณต้องมีเกณฑ์โยกย้ายแล้วก็หมายว่าจะอยู่ไม่ติดที่ตอนนี้ตกลงเรื่องทุกข์อะไรอยู่ครับเป็นเรื่องความรักหรือเปล่าครับเพราะว่าเหมือนกับมีความทุกข์ใจเราจะต้องโยกย้ายด้วยค่ะก็ไม่ถึงกับทุกข์แต่ว่าก็คิดเรื่องงานนะคะงานคุณไม่เป็นไรนะเรื่องงานเนี่ยคุณมีแนวโน้มจะย้ายที่ทำงานแต่ว่าพอย้ายแล้วเนี่ยงานเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแต่ต้องย้ายค่ะกำลังจะย้ายครับแล้วก็ขอถามต่ออีกนิดนึงค่ะในส่วนของย้ายเนี่ยคืออยากจะลาออกแล้วมาทำงานกับแฟนก็ใช่ฮะคืออย่างนี้ดวงคุณจะออกมาทำงานด้วยตัวเองร่วมกับคู่นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องกังวลใจทุกข์ใจเพราะว่าเรื่องการเงินคุณยังมีปัญหาอยู่นะแล้วแฟนคุณก็มีปัญหาทางการเงินทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นพอคุณออกมาทำธุรกิจส่วนตัวทั้งคุณทั้งแฟนจะทะเลาะกันเพราะเนื่องจากความไม่เขาเรียกว่าฐานะทางการเงินไม่ค่อยพร้อมนะครับยกเว้นแต่คุณเลือกอาชีพนะที่มีรายได้เรื่อยๆตลอดวันเนี่ยแล้วก็อยู่กันอย่างประหยัดมัธยัสถ์ก็จะพอไปกันได้ครับเพราะว่าติดขัดเรื่องการเงินแต่ผมเห็นด้วยนะครับที่คุณจะมาทำธุรกิจส่วนตัวเพราะเนื่องจากว่าลักษณะดวงคุณจะสามารถตั้งหลักฐานได้ด้วยลำแข้งเลยและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะแต่ต้องอดทนนะครับต้องอดทนเอานิดนึงแต่ว่าคุณหมอจะตั้งด้วยลำแข้งและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะการตั้งตัวอุปสรรคในชีวิตคุณจะหมดวันที่9กันยา60ถ้ารอได้ผมอยากให้คุณไปตั้งตัวหลังวันที่9กันยา60แต่ถ้ารอไม่ได้ก็ทำได้แต่ต้องมีความอดทนใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดบริหารชีวิตให้ดีแล้วเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จครับค่ะค่ะนะครับนั้นแสดงว่าเรื่องการเงินนี่หนูไม่ต้องถามแล้วครับไม่ต้องถามขอถามอีกเรื่องนึงนะครับครับคือหนูมีอาการเกี่ยวกับปวดหลังอะค่ะปวดหลังปวดท้องคุณเป็นมาเกือบ2ปีแล้วคุณเป็นทั้งหลังกระดูกข้อแล้วคุณเป็นทั้งโรคข้อแล้วเป็นทั้งเรื่องมดลูกด้วยนะครับทางด้านประจำเดือนคุณเป็นโรคนี้มาหลังจากวันที่2พฤศจิกายน57แล้วก็เป็นอย่างช้าๆตอนนี้มันเริ่มอักเสบคุณควรไปหาแพทย์นะครับลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มจะต้องผ่าตัดภายใน3ปีนี้ครับคือหนูจริงๆแล้วหนูไปพบแพทย์ค่ะครับแล้วพบแพทย์แล้วพยายามตรวจทั้งเอ็กซเรย์ทั้งอัลตราซาวด์ครับแล้วเป็นไงบ้างคะไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวคุณได้เจอครับเพราะว่าดวงคุณอาการยังไม่ชัดเจนแต่คุณเริ่มปวดมาเป็นระยะแล้วมีการอักเสบในช่วงเดือนนี้คุณเริ่มมีการเสียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะเรื่องกระดูกเนี่ยไม่น่ากลัวเพราะว่าดวงคุณเนี่ยปวดจริงแต่ว่าการกระดูกคุณจะหายไปแต่สิ่งที่ต้องระวังคือช่องท้องคุณมีเกณฑ์ผ่าตัดภายใน3ปีนี้เพราะการจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะการเจ็บป่วยคุณจะเริ่มรุนแรงขึ้นน่ะในปีหน้าเพราะตรงนั้นผมว่าแพทย์หาเจอนะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นยังไม่เจอยังไม่ชัดเจนน่ะแพทย์ยังไม่กล้าสรุปใช่ครับนั้นหนูก็ต้องพยายามพบแพทย์บ่อยๆถูกต้องครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนล่ะคะเปลี่ยนคุณหมอเปลี่ยนลองหลากหลายวิธีการตรวจดูอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนโรงพยาบาลดูเผื่อจะได้แพทย์ที่เขาชำนาญขึ้นครับเนาะช่วงนี้คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะผมเน้นเลยนะในดวงคุณต้องหมั่นดูแลสุขภาพตลอด3ปีข้างหน้าอย่าประมาทเพราะว่าถ้าคุณประมาทจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะอยากจะสอบถามอีกนิดนึงค่ะเชิญค่ะดวงของหนูนี้ควรจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีคะเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ขึ้นว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบูชาได้หมดเลยครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่โดยปกติคนไทยเราจะบูชาพระประจำตัวค่ะนะครับพระปางประจำวันเกิดใช่ครับคนไทยเนี่ยนะครับจะมีติดบ้านไว้เป็นพระเหมือนเทวดาประจำตัวค่ะแล้วก็แนะนำคุณหาพระปางวันพุธนะครับค่ะนะครับเนาะก็ขออนุญาตถามอีกค่ะว่าฮัลโหลครับว่าไงครับค่ะคือหนูอยากจะเปลี่ยนนามสกุลนะคะโอ้คือจริงๆเนี่ยผมแนะนำนิดนึงนะครับคนไทยเนี่ยนะเขาเน้นเรื่องชื่อนะเขาไม่ได้เน้นเรื่องนามสกุลแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมีวิชาการตั้งชื่อโดยเอานามสกุลมาบวกเลขกันบวกกับชื่อค่ะนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามีเป็นศาสตร์เราเรียกวิชานี้เป็นเลขศาสตร์นะแต่ถ้าถามผมว่าถ้านามสกุลเนี่ยมันไม่น่าฟังจะเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าถามผมนะการตั้งนามสกุลโดยจริงๆแล้วในดวงไม่ค่อยมีกันค่ะอันนี้คือจะเปลี่ยนเองหรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของแฟนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอยากเปลี่ยนเองค่ะให้เปลี่ยนเองหาแล้วที่มันเข้ากับนามสกุลเอ้ยเข้ากับชื่อครับแล้วก็ยังมีกล้าๆกลัวๆอยู่เพราะว่าคุณไม่ต้องกังวลนะการเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนได้เลยนะฮะเพราะว่าจะไม่มีอิทธิพลมากเท่าชื่อครับเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครเรียกนามสกุลยกเว้นฝรั่งค่ะ
งั้นฝรั่งเขาจะแคร์เรื่องนามสกุลแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะเรียกชื่อเพราะฉะนั้นอิทธิพลมันจะอยู่ที่ชื่อไม่ใช่นามสกุลแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ความสบายใจของเราด้วยใช่ครับไม่ต้องกังวลนะคุณอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยครับได้นะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับก็ผมแสดงว่าคุณไปหาชื่อบวกเลขมาจนครบร้อยแล้วถึงจะเปลี่ยนใช่ไหมครับนั่นแหละเป็นพวกเลขศาสตร์พยายามหาค้นหาดูใช่ครบจนบวกแล้วได้ร้อยพอดีเลยอยากจะเปลี่ยนก็ไม่ถ้าไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะเปลี่ยนได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับครับครับขอโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเรามาต่อกันที่SMSนะคะจากคุณฝนนะคะเกิดวันศุกร์ที่21พฤษภาคมปี36ค่ะอาจารย์เวลา7โมงตรงถามเรื่องความรักค่ะมาเน้นเรื่องหลักๆเลยนะเรื่องเดียวตรงนี้เขาเกณฑ์อกหักอยู่ครับสถานการณ์ตอนนี้เริ่มมีเกณฑ์อกหักแล้วก็มันมีแนวโน้มจะเกิดรักซ้อนด้วยหมายความว่าคนเก่าก็มีปัญหาคนใหม่ก็จะสอดแทรกเข้ามาค่ะนะครับแล้วก็บอกว่าคนอายุมากจะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะเข้ามาในชีวิตเราหมายว่าคนสูงวัยจะเข้ามาสอดแทรกเข้ามาในช่วงนี้นะครับให้ระวังให้ดีครับลักษณะแบบนี้จะมี2แบบนะคือรักคนที่มีครอบครัวกับแปลว่าตัวเองมีแฟนหลายคนต้องระวังให้ดีว่าถ้าคุณอยู่ในประเภทที่2คือมีแฟนหลายคนอย่างนั้นยังพอเลือกสรรได้ว่าคนไหนเหมาะไม่เหมาะแต่ถ้าไปรักคนมีครอบครัวถอนตัวดีกว่าเพราะยังไงในช่วงนี้คุณไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะเกิดวันศุกร์ที่13เมษายนปี33เฮ้วันนี้มีแต่คนปี30ไปแล้วนะคะค่ะเวลา 15:43 นาทีนะคะคู่ครองโชคลาภการเงินค่ะดวงนี้นะครับเป็นคนในราศีสิงห์และตอนนี้ถูกดาวราหูทับค่ะดาวราหูเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลเนี่ยตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่มีวันที่นะ13ตั้งแต่วันที่9มกราคม9ถึง9กันยายน60คนที่ถูกดาวราหูทับเนี่ยถ้าโสดจะมีคู่แต่ต้องระวังนะคําว่าคู่นี่คือซ้อนมีเข้ามาซ้อนกันหรือตัวเองไปซ้อนกับชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเรื่องความรักเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักเขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือรีบร้อนมีคู่ในระยะนี้จนกว่าจะพ้นอิทธิพลราหูก่อนคือ9กันยา60แล้วค่อยตัดสินใจเต็มๆนะครับนะนั่นก็คือตรงนั้นส่วนเรื่องโชคลาภปีนี้การเงินจะดีขึ้นและมีโชคเล็กๆน้อยๆเค้าเรียกว่ามีลาภลอยเล็กๆเป็นประจําอย่าทําเรื่องลาภใหญ่นะจะไม่ได้ถ้าเป็นลาภเล็กๆเนี่ยจะมาเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆแอมได้ใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่24มิถุนายนปี48นะคะเวลา 18:40 นาทีอยากทราบเวลา 18:40 ค่ะ 18:40 ครับอยากทราบลัคนาราศีแล้วก็ปีหน้าจะสอบแข่งขันจะได้ไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เกิดในราศีธนูนะครับดวงนี้เป็นราศีธนู11ขวบ11ขวบนะครับปีหน้ามีโชคครับสอบไปเลยนะครับแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงนะเด็กก็จะได้ในสถานที่ที่อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็เป็นที่ที่ดีนะครับลัคนาอะไรนะคะลัคนาราศีธนูครับธนูออกบอกแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปอนเกิดวันที่6มีนาคมปี12เวลา22:00 นตรงนะคะถามเรื่องการเงินค่ะเกิดเวลา22:00 นตรงนะเรื่องการเงินในดวงนี้แปลว่ามีเงินเนี่ยจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแต่เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้สิ้นเปลืองนะครับค่ะเป็นรายจ่ายที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินหรือการลงทุนทางทรัพย์สินค่ะงั้นตอนนี้ก็คือหมายว่าหาได้ก็ใช้ไปหมดไปเรื่องทรัพย์สินแต่ตอนนี้เหนื่อยมากในเรื่องการเงินคุณจะสบายขึ้นนะครับในปีหน้านะครับตั้งแต่วันที่9กันยายน60เป็นต้นไปจะสบายขึ้นนะครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ1465ค่ะ14เนี่ยเป็นเลขแห่งมิตรภาพในเรื่องสังคมการสังสรรค์การติดต่อการประชาสัมพันธ์ส่วน65เนี่ยเป็นเลขแห่งโภคทรัพย์และความสำเร็จงั้น4ตัวนี้รวมกันแปลว่าพูดแล้วได้เงินพูดแล้วติดต่อแล้วได้เงินคุยแล้วก็ได้เงินนักค้าขายใช่ครับลักษณะอย่างนี้เป็นดวงพ่อค้าคือเลขที่เหมาะกับการค้าขายการซื้อมาขายภายการติดต่อการหาโชคลาภด้วยการเจรจาและโชคลาภด้วยการเดินทางหรือสังคมและหนูเป็นพิธีกรเงี้ยค่ะได้เลยเลขเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเลขดีเลยละครับเพราะฉะนั้นก็บอกใครมีเลขเนี้ยเก็บรักษาดีๆนะค้าขายก็รวยเอารวยเอาอย่าให้ใครนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพันนีเกิดวันอังคารที่4กันยายนปี44กันยาแต่เด็กๆนะคะ คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะเวลา4กันยา44ค่ะอาจารย์เวลานะคะ13:39 นาทีนะคะ
เป็นผู้หญิงแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เขาน่าจะนะคะบอกว่าอยากสอบโอ้อยากสอบแพทย์ทหารพระมงกุฎจะติดไหมคะแล้วก็การเงินค่ะดวงนี้เนี่ยโดยพื้นดวงแล้วเนี่ยนะครับเหมาะกับอาชีพในสาขาแพทย์ค่ะนะเหมาะกับอาชีพในสาขาแพทย์สาขาพยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชถ้าสมมุตินะครับมีการปลูกฝังกันที่ดีๆและมีการเตรียมการที่ดีผมคิดว่าน่าจะสมหวังนะเพราะเป็นดวงเนี่ยเป็นดวงนักวิชาการแต่เด็กคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนขยันแต่เขาเรียกม้าตีนต้นค่ะคือขยันสักพักก็เบื่อเพราะหมายความว่าต้องฝึกระเบียบนะและโดยเฉพาะที่จะเรียนในสาขายากๆต้องฝึกให้เขามีระเบียบอดทนต่อการเรียนหนักๆตอนนี้น่าจะกำลังเข้ามปลายใช่ครับกำลังเข้ามปลายต้องฝึกให้เด็กมีความอดทนต่อการเรียนหนังสือหนักๆผมเชื่อว่าความฝันเนี่ยเป็นไปได้ครับคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยเก่งมากต้องมีการจัดวางชีวิตให้ดีนะครับนะค่ะแล้วการเงินของน้องล่ะคะการเงินของน้องตอนนี้มีไม่ค่อยพอใช้มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดแล้วมีภาระเรื่องการเงินมาผมเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะมีอุปสรรคทางการเงินเพราะเนื่องจากเด็กจะสะท้อนถึงพ่อแม่ค่ะแต่ว่าดาวตัวนี้ลักษณะดวงน้องเนี่ยการเงินจะดีขึ้นในปีหน้าเหมือนกับมีคนสนับสนุนทางการเงินมากขึ้นงั้นปีหน้าคงเรียนพิเศษเยอะนะคะครับก็ขอให้โชคดีนะคะไปสู่ฝันให้สำเร็จนะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะ422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ